นักร้องสาวแคทอาริยาเจ้าของเพลงดังถึงกับเดือดถูกแฟนเพลงดึงไปจูบจนข่าวฟาดเวทีนักร้องสาวแคทอาริยาเจ้าของเพลงดังถึงกับเดือดถูกแฟนเพลงดึงไปจูบจนข่าวฟาดเวทีเผยจะขอกอดเห็นว่าเป็นผู้หญิงเลยยอมสวนทันควันทำแบบนี้ไม่น่ารักวันที่14กันยายน66ลูกทุ่งสาวชื่อดังแคทอาริยาเจ้าของเพลงดังป่าเมียมาเลยเจอเรื่องสุดช็อกหลังครึ่งทำการแสดงบนเวทีแต่แล้วกลับเจอแฟนเพลงทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมใส่เธอจนเธอถึงกับบอกว่าทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยโดยระบุข้อความว่านาทีที่แคทโดนดึงไปจูบเราก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงเลยให้กอดพอกอดแล้วทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยข่าวแคทไปฟาดกับขอบเวทีด้วยเตือนศิลปินทุกคนนะคะต้องระวังที่สุด FC ที่น่ารักมีเยอะมากค่ะขอบคุณกำลังใจนะคะซึ่งในคลิปขณะที่นักร้องสาวกำลังร้องเพลงอยู่บนเวทีแล้วก็มีหญิงคนหนึ่งมาที่หน้าเวทีแล้วส่งแก้วให้เธอพร้อมกับขอกอดซึ่งเธอเห็นว่าเป็นผู้หญิงจึงให้กอดแต่แล้วหญิงคนดังกล่าวกลับดึงไปหอมแก้มและจูบจนขากระแทกเวทีจนนักร้องสาวถึงกับต้องพูดออกมาว่าทำแบบนี้ไม่น่ารักก่อนจะลุกร้องเพลงต่อขณะที่ชาวเน็ตต่างเข้าไปโจมตีหญิงแฟนเพลงคนนี้ที่ทำพฤติกรรมไม่ให้เกียรติศิลปินซื้อเวทีมาก็ตลกแล้วน้ำตาลซัดเดือดเวที MU ไม่จำกัดอายุจอดดราม่าตีกลับสนั่นอีกมันไม่ได้หมายซื้อมาก็ตลกแล้วยังทำให้มันตลกอีกน้ำตาลซัดเดือดลั่นหลังเวที MU เปลี่ยนกฎไม่จำกัดอายุจอดดราม่าตีกลับสนั่นอีกหลังกระแสถูกพูดถึงองค์กร Miss Universe ประกาศยกเลิกการจำกัดช่วงอายุของผู้เข้าประกวดโดยจะเริ่มตั้งแต่ปี2024เป็นต้นไปผู้หญิงทุกคนสามารถเข้าร่วมประกวด Miss Universe ได้นั้นล่าสุดเผยคลิปชมคลิปแห่แชร์น้ำตาลชลิตาส่วนเสน่ห์ Miss Universe Thailand ปี2016และเข้ารอบ6คนสุดท้าย Miss Universe 2016ออกมาเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นซัดเดือดเมื่อองค์กร Miss Universe ประกาศปรับเปลี่ยนกติกาครั้งใหญ่ไม่จำกัดอายุเผื่อสัก80กูมาประกวดก็ได้มันไม่ได้ไหมอะคือมันทำให้เวทีตลกอะไม่จำกัดอายุมันตลกอะซื้อมาก็ตลกแล้วยังทำให้มันตลกอีกงานนี้กลายเป็นดราม่าสนั่นมีทั้งคนที่เข้ามาสนับสนุนเห็นด้วยอาทิใครนั่งดูยาย70โชว์รอบชุดว่ายน้ำละพังละแต่มันตลกจริงนะดูไม่มีมาตรฐานเห็นด้วยค่ะดูหมดศรัทธาฟิลเต้เปลี่ยนกฎเดอะเฟสแค่คิดมันก็ตลกจริงล่ะแต่ในความเป็นจริงคงไม่มีคนที่แก่35ถึง40มาประกวดแล้วคนประกวดก็แค่พวกช่วงอายุเดิมๆล่ะในความเป็นจริงคนสมัครอายุก็ไม่เกิน35ก็ต้องยังสวยดูดีกว่าจะผ่านการคัดเลือกอีกขนาดเปิดให้หญิงข้ามเพศมาตั้งหลายปีก็มีแค่สเปนมามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเป็นต้นขณะที่เกิดดราม่าตีกลับใส่สาวน้ำตาลไปอีกอาทิอายุเยอะแต่ยังสวยจึ้งมีความสามารถทำไมจะประกวดไม่ได้คะคนอายุเยอะก็ใช่ว่าจะได้เป็นตัวแทนประเทศได้ง่ายๆนะถ้าไม่ดีจริงๆเอาจริงนะคะความจริงคือ1เวทีเขาควรให้เกียรติเวทีเขาแล้วการที่เปิดให้อายุเท่าไหร่มาประกวดได้ไม่เห็นแปลกถ้าจะบอกว่าโอ้ยเดียวก็มีคนแก่70ถึง80มาประกวดแบบนี้ไม่ต้องมีคำนำหน้าว่ามิสแล้วละสิถ้าเราทันโลกทันวิชั่นของเวทีและเจ้าของเวทีมันไม่มีอะไรตลกหรอกเวทีมันต้องปรับตามการเวลาแต่ถ้าความคิดเรายังย่ำอยู่กับที่เราเองสิที่ตลกไม่มีอะไรตลกเท่าไปยืนตอบคำถามบนเวทีแล้วล่ะนี่คิดว่าไม่ตลกอะไรนะสแตนดาร์ดการคัดคนเขาก็เหมือนเดิมล่ะเป็นต้นว
ว่ายน้ำประกาศรายชื่อนักกีฬาทั้ง5ประเภทสู้ศึกเอเชียนเกมที่จีนว่ายน้ำประกาศรายชื่อนักกีฬาทั้ง5ประเภทสู้ศึกเอเชียนเกม2022ครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนด้านสมาคมคาดหวังเข้าชิงเหรียญไม่ต่ำกว่า7รายการว่ายน้ำประกาศรายชื่อนักกีฬาทั้ง5ประเภทสู้ศึกเอเชียนเกม2022ครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนด้านพลเอกเจริญนพสุวรรณเลขาว่ายน้ำหวังทับว่ายน้ำเข้าชิงไม่ต่ำกว่า7รายการส่วนโปโลน้ำหญิงขอมีเหรียญติดมือเผยถือเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้นักกีฬาเพื่อเตรียมซีเกม2025ที่ไทยเป็นเจ้าภาพสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยลุยศึกเอเชียนเกม2022ครั้งที่19ที่นครหางโจวประเทศจีนระหว่างวันที่23กันยายนวันที่8ตุลาคมโดยมีการประกาศรายชื่อนักกีฬาทั้งหมด5ประเภทกีฬาประกอบด้วยว่ายน้ำว่ายน้ำมาราธอนโปโลน้ำระบำใต้น้ำและกระโดดน้ำกีฬาว่ายน้ำทั้งหมด20คนแบ่งเป็นนักกีฬาชาย8คนนักกีฬาหญิง12คนนักกีฬาชาย1นวพัฒน์วงเจริญสังกัดแบงคอกสวิมอะคาเดมี่2ต้นน้ำกันตีมูลสังกัดชมรมว่ายน้ำสิงห์3ดุลยวัฒน์แก้วสียงสังกัดแบงคอกสวิมอะคาเดมี่4รัฐวิทย์ธรรมนันทโชตสังกัดแบงคอกสวิมอะคาเดมี่5พงปนตไตรทานสังกัดโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร6ธนนชัยจันรักษาสังกัดแบงคอกสวิมอะคาเดมี่7สุสง่าวรวงศ์สังกัดโรงเรียนนานาชาติเซนแอนดู8สุรสิทธิ์ทองแดงสังกัดสโมสรทหารอากาศนักกีฬาหญิง1เจนจิราศรีสะอาดสังกัดชมรมกีฬาว่ายน้ำกองทัพบก2กมลชนกขวัญเมืองสังกัดแบงคอกสวิมอะคาเดมี่3สาวนีบุญอัมภัยสังกัดชมรมว่ายน้ำสิงห์4ภูริชยาจัญญามิตรีสังกัดชมรมว่ายน้ำสิงห์5จินจุธาผลแจ่มจำรัดสังกัดเฟิร์สสวิมทีม6กรกาญจนาสะเพียรชัยสังกัดโรงเรียนนานาชาติเซนแอนดู7ณภัสวรรณจริตกล้าสังกัดทิวเพอร์ฟอร์มานสวิมคลับ8มีอามินล่าสังกัดชมรมว่ายน้ำสิงห์9พันนิตาชวานุชิตสังกัดชมรมว่ายน้ำสาธิตมสวปทุมวัน10มานิตาเสถียรโชควิสารสังกัดชมรมว่ายน้ำสิงห์11ยารินดาสุนทรรังสีสังกัดเฟิร์สสวิมทีม12เพียงขวัญปวโพตะโกสังกัดเฟิร์สสวิมทีมกีฬาว่ายน้ำมาราธอนทั้งหมด4คนแบ่งเป็นนักกีฬาชาย2คนนักกีฬาหญิง2คนได้แก่นักกีฬาชาย1ธนกฤตกิตติยะสังกัดวิชั่นสวิมมิ่ง2คมชาญวิชาชัยสังกัดชมรมว่ายน้ำสิงห์นักกีฬาหญิง1ทิมพันธ์ชูพงษ์สังกัดมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต2ทิติรัตน์เจริญทรัพย์สังกัดชมรมว่ายน้ำสิงห์กีฬาโปโลน้ำทั้งหมด26คนแบ่งเป็นนักกีฬาชาย13คนนักกีฬาหญิง13คนนักกีฬาชาย1ชนกกนันท์แก้วมณี2สุธีนันท์แก้วมณี3คณานนท์กันทวงศ์4ภาสกรมณีจร5กิตติกรกองบุญเกิด6กีรติพิมพาภัพ7ปกป้องหมอกแสง8ปันนทรแขกรำ9อภิรักษ์ชัยมงคล10พัฒนิชชมพูแสง11ธีรวัฒน์ชัยฤทธิ์12ชานนท์ครามอยู่13สุทธิยานพงประยูนนักกีฬาหญิง1สตะกมลวงไพโรธ2กรการปิงพงษากุล3วัฒนิยะนินกลัด4ประนิสานินกลัด5ธนิดาการขวัญทองธนารี6ฐานิตาคงช่วย7ปณิตาภุกกมาล8เบญญากรคุณประทุม9รักษินาเรืองทรัพย์ไพศาล10กันฤทัยเรียงสันเทีย11ยานิสาตูโฮง12พันชิตาโรวัฒนดิษกุล13พันธิลาอาสายุทธกีฬาระบำใต้น้ำทั้งหมด10
คนแบ่งเป็นนักกีฬาชาย1คนนักกีฬาหญิง9คนนักกีฬาชาย1กันตินันอดิษฐ์สายสิริบุตรนักกีฬาหญิง1พงพิมพรพงสุวรรณ2สุพิชยาทรงพันธ์3วรนันท์ปุ้งฉาย4ปัชวีชยวรารักษ์5นันพัฒน์ดวงประเสริฐ6จินนิภาอดิษฐ์สายสิริบุตร7จันทรัตน์จารุประดิษฐ์เลิศ8ชาลิสาสิงสวัสดิ์9นิชาภาตะเคียนนุชกีฬากระโดดน้ำทั้งหมด4คนแบ่งเป็นนักกีฬาชาย3คนนักกีฬาหญิง1คนนักกีฬาชาย1ชวัลวัฒน์จันทพดาวัน2ทิติวุฒิเพิ่มพูน3อดิเทพขอพืชกลางนักกีฬาหญิง1ลินลี่ประทีปทางด้านพลเอกเจริญนพสุวรรณเลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยกล่าวว่านักกีฬาทุกคนทั้ง5ประเภทถือว่ามีความพร้อมที่ดีพอสมควรในประเภทกีฬาว่ายน้ำมีความพร้อมกว่าเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ผ่านมาครั้งนี้ในประเภทว่ายน้ำที่คาดหวังที่เข้ารอบชิงไม่ต่ำกว่า7รายการส่วนในเรื่องเหรียญรางวัลต้องดูผลงานและปัจจัยอื่นๆในวันแข่งอีกครั้งส่วนโปโลน้ำหญิงเราเองหวังที่จะมีเหรียญติดไม้ติดมือกลับมาให้ได้ขณะที่ประเภทกีฬาอื่นๆเน้นที่จะให้นักกีฬาได้พัฒนาเพิ่มประสบการณ์เพราะหลายคนยังเป็นนักกีฬาดาวรุ่งถือเป็นการเตรียมตัวเพื่อ4เกม2025ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพด้วยสำหรับโปรแกรมวันแรกของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยทั้ง5ประเภทมีดังนี้กีฬาว่ายน้ำเริ่มวันที่24กันยายนกีฬาโปโลน้ำเริ่มวันที่26กันยายนกีฬากระโดดน้ำเริ่มวันที่2ตุลาคมกีฬาว่ายน้ำมาราธอนเริ่มวันที่6ตุลาคมและกีฬาระบำใต้เริ่มวันที่6ตุลาคม